ผ่านครึ่งทางมาแล้วครับต่อไปจะเป็นคู่ที่6แล้วนะครับปรบมือครับอตอมและมังกรครับสวัสดีครับมังกรครับผมสวัสดีครับผมอตอมครับก็สำหรับการร่วมงานครั้งแรกก็ยังคุยไม่เข้าใจด้วยความอายุมันต่างกันนะครับอาจจะมีแบบความคิดหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบอาจจะขัดกันบ้างพอได้ซ้อมกันพอได้คุยกันเพลงมันก็ออกมามันคอมโพรไมซ์ตรงกลางลงตัวกลมกล่อมพอดีครับผมโชว์ในวันนี้รับรองว่าเดือดก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่หนึ่งมันจะดีหรือไม่ดีแต่ผมมั่นใจว่า 100% ว่าคู่พวกคุณอาจจะดรอปลงไปเมื่อเจอคู่ผมเลยก็ได้นะอยู่แล้วครับผมโพแบบลุกขึ้นยืนโอ้อะไรอย่างนี้เลยก็ได้ครับเอทีMK Yeah โดดลายเธอร้อนแรงที่เสาฮอตไลท์ไฟโดดลายเธอร้อนแรงเลยมันยิ่งดูให้ใครเพียงเดินมาไกลๆทำไมผมแทบละลายแค่เธอเห็นไม่ยิ้มทำไมผมแทบจะบ้าตาย You see all my show เห็นเธอยกยายแล้วก็เต้นสายสะโพกอยู่นั่ง so hot แบบกดโคตรใหญ่เธอมารักต้องมึงพาเลยหุ่นโชคพอเธอ so hot กว่าที่คิดเห็นเธอยกยายแล้วก็เต้นแม่งกดลีดผมเลยเดินเข้าไปทักเพราะว่าผมไม่ชาคงเสียดายทั้งชีวิต Let's get it Woo! อยู่อยู่ฉันก็ติดตามก็เพราะเธอมันน่ารักยิ่งๆกันสักพักอยู่ไว้ผลเรานั้นรักยิ่งๆเข้ามาใกล้ก็คงไม่ปล่อยไม่ง่ายง่ายส่งสัญญาไว้หน่อยได้ได้ได้ไหมแสงให้ทุกคนยิ้มเธอพุ่งชนเข้าทันทีที่พบเธอยกที่ย้ายที่และเอาใจฉันสั่นอุตส่าห์ระวังก็ยังไม่ไหวชอบเธอแกล้งกันบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ปล่อยคงไม่ปล่อยอ่ะคงต้องลองต้องคลิกกันดูหน่อยรักคือฉันหลอกเดี๋ยวรู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหน่อยเต้นแรงแค่ไหนเมื่อเล่นในใจฉันเต้นแบบนี้ฉันว่าเธอคงมีอาการใช่ไหมใจมันเต้นเป็นจังหวะรักแล้วเธอลักเอาเป็นจังหวะยังไงไม่ต้องมาอายล่ะก็แค่อยากดูจังหวะไหนเขาจับได้ไหมล่ะก็แค่ขอจับจังหวะทุกที่หน่อยวอนคิดเหมือนกันหรือเปล่าฉันส่งสัญญาณรับทราบแต่เธอจะได้มาได้ใจได้ใจรู้ไหมเธอได้ใจเอาใจฉันไปแบบไม่ฉันได้ทั้งตัวได้อีกได้อีกยังโดนใจได้อีกอย่าปล่อยลีลาหลุดลอยล่องลอยไม่ชัวร์แกล้งกันบ่อยๆอย่างนี้คงไม่ปล่อยคงต้องลองต้องคลิกกันดูหน่อยคลิกกันดูหน่อยรักคือจะลองเดี๋ยวรู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหน่อยเป็นแรงดูใช่แล้วการที่มีพาก็ไม่แบนในหูอยู่ไม่กินไม่แบนต้องไม่กินไม่แซ่ I just wanna hear you for the bad bad กินน้ำหอมสัดลอยมาคือว่าดาบสองแสงแล้ววาวแบบเข้าตาเธอมาทำให้ฉันหลงไหลในตอนที่เดินมาแต่มันคงเจ็บดีถ้าแค่นี้ได้มองตาเธอ Let's go You want me like this so baby let's go You begging for me so if you say so Tonight I don't wanna get ya Yeah I don't wanna hold Yeah I wanna you the one that let's go Yeah baby so now we set go Yeah baby the one let's go So if you told me crazy like thisSharp in the let's go 1, 2, 3, let's go, let's go hey! Hey! Hey!
รบมือครับอะตอมและมังกรครับถามมาสเตอร์ก่อนเลยครับโชว์นี้เซอร์ไพรส์มั้ยคริสเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยไม่เคยคิดเลยว่ามังกรจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้เท่ขนาดนี้ขอชมนะคะการใส่แร็ปด้วยซึ่งแน่นอนแต่งเองอยู่แล้วถูกไหมครับมันสุดยอดมากแต่ฝากไว้นิดนึงสำหรับคริสอยากจะเห็นอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะเพราะตอนเนี้ยเหมือนคุณครูนั่งดูว่าแบบเอ๊ะอุ๊ยเขาเอาเรนเฟรมมาดีเนาะเขาแร็ปเก่งเนาะเขาเล่นกีตาร์เก่งเนาะอุ๊ยเขาก็ร้องได้หว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นในส่วนนั้นมากกว่าค่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้มี element of surprise เยอะขนาดนั้นมันยังเป็นอยู่ในเหมือนใน comfort zone เดิมอยากเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้หน่อยแบบมากกว่าที่เราแบบหวังเอาไว้ที่เราคิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับขอบคุณมากครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกคือสิ่งแรกคือเครื่องมันร้อนช้าไปหน่อยความเดือดมันมาเกือบจะจบโชว์ละแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นความเป็นดูโอยังไม่ค่อยชัดมากแต่ยังไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าที่เราคาดหวังเอาไว้พอจบโชว์แล้วอยากจะถามนะว่ามีกังวลอะไรอีกไหมกังวลเรื่องร้องนิดหน่อยครับก็ขอโทษด้วยถ้าแบบวันนี้มันผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่วันนี้เต็มที่แล้วจริงๆครับคนที่เป็นแรปเปอร์ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบร้องเป๊ะเพอร์เฟกต์แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของแรปเปอร์คือการดึงดูดคนเข้าไปแบบเฮ้ยเธอร้องพูดว่าอะไรนะหรือจังหวะมันแบบน่าโยกจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะแบบมันจะออกมาจากการแสดงว่าคุณกำลังกังวลอยู่จริงๆอย่างที่บอกว่ากังวลร้องจิว่าอยากให้เก็ตเหมือนกับฟิลที่เราแรปแล้วก็แค่คำร้องมันคือสปีชที่เราพูดออกไปแล้วทำน้ำหนักให้มันเท่ากันแล้วมันจะใหญ่พอคือบางทีเราไปคิดแต่ว่าแรปมันคือโฟลว์ที่เราล่องลอยแต่ร้องนั่นก็คือเราเหมือนกันแค่อยู่บิลีฟในทุกคำพูดแล้วอีกคนที่เขายืนข้างเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเอเนจีมันใหญ่แบบนี้เรามารวมพลังกันพี่ใหญ่น้องเล็กมาซัดกันมาทำให้เวทีเดือดอย่างที่เราตั้งใจไว้ค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมทีนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีปัญหาในการทำงานสำหรับคู่นี้เหมือนกันเนาะดูทรงแล้วอายุก็ค่อนข้างแตกต่างกันได้ข่าวว่าอะตอมเนี่ยต้องไปถึงบ้านเพื่อไปขอคุยกับแม่ของมังกรเลยเหรอคุณกลับบ้านไปกับเขาด้วยอยากเขาไปคุยด้วยความแบบยังไม่ได้สนิทกับน้องมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปคุยกับแม่ก็จะรู้ว่าน้องเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรโอ้โหน้องจะได้แบบโอ้จะได้ผมจะได้แบบปรับให้น้องได้ลดให้น้องได้เพื่อที่จะได้เข้ากันมากที่สุดครับอ๋อเพื่อจะทำความรู้จักน้องให้มากขึ้นว่าน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนแบบไหนประมาณนี้ถูกไหมครับไม่น่ารักใส่ใจนะไปลุยเข้าถ้ำเสือเลยค่ะเห็นไหมสุดท้ายในการทำงานร่วมกันมันต้องหาจุดที่มีความเชื่อมโยงเนาะและมีความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นเรื่องของความชอบอาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้การทำงานของเรามีความสุขที่สุดคู่เนี้ยสามารถทำอะไรได้อีกเยอะมากแล้วสามารถไฟลุกบนเวทีได้จริงๆเพราะว่าทั้งคู่มีความสามารถเยอะมากถ้าคราวหน้ามีโอกาสได้คู่กันอีกอ่ะให้พี่ช่วยเรียกรถดับเพลิงได้ไหมพี่ต้องการเรียกรถดับเพลิงขอบคุณสัญญาครับผมรอบนี้เดือดรอบหน้าไหม้เลยครับผมต้องอย่างนี้สุดว่าโอเคจดคะแนนไว้ได้เลยครับอย่าลืมว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งพวกคุณจะต้องตัดสินว่าใครได้ไปต่อและใครคนไหนที่จะต้องกลับบ้านครับแต่ตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับอะตอมและมังกรครับขอบคุณ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 ครับยังรู้ว่าจะรอคงจะเคียงข้างกันและเดินไปด้วยกันจากนี้ความฝันคงไม่ไกล Together เราจะไปด้วยกันสัปดาห์หน้าจาก20คนจะเหลือเพียง18คนเท่านั้นกับการแข่งขันในรอบดูออร่ามันหนีจากทุกคู่เลยอ่ะคอนโทรลได้ดีมากเสน่ห์ของน้องมันออกมาหมดเลยอ่ะดาร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 าดีโนบุกุอิซึมะมากิเบเบโนโนวันดาดีเนดีฟิวจิ๋วสาขอ2อยู่ตรงนี้แล้วจ้าสองคนที่จะไม่ได้ไปต่อจะเป็นใครห้ามพลาดการแข่งขันแปลว่ามันต้องมีคนออกมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่จะไปสู่ความสำเร็จอ่ะ
ชื่อเดียวเท่านั้นครับคือชื่อที่ผมประกาศจะได้ไปต่อคือ